ครับสวัสดีนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันหุ้นนะครับที่เจอกันในช่วงบ่ายสองนะครับประจำวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคมนะครับในช่วงสถานการณ์ก็ดูผ่อนคลายลงแต่ก็ยังต้องตามอยู่นะในส่วนของประเด็นรัสเซียยูเครนนะแล้วก็โอเควันนี้ก็นำหุ้นที่แบบแนวแบบเหมือนแบบเล็กๆหน่อยซิ่งๆหน่อยนะถ้าตลาดเซนติเมนต์มันดีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะแล้วก็ลงมาเยอะด้วยนะครับเจอแนวรับละอาจจะสร้างผลตอบแทนให้ทุกท่านได้ถ้าแบบจับจังหวะดีๆแต่ก็ต้องมีแบบความเสี่ยงด้วยนะครับดูความเสี่ยงแล้วก็จับความเสี่ยงโดยการคัดลอสถ้าแบบผิดทางนะฮะวันนี้ก็เป็นตัวเซ็กเคียวนะครับที่เราก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันก่อนอื่นก็เหมือนเดิมเข้ามาแล้วก็เมนไลค์แชร์ด้วยนะครับเมนทักทายกันได้ไลค์รัวๆนะครับแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าแชร์ข้อมูลเก็บไว้ก็ได้นะครับจะได้เผื่อดูย้อนหลังนะครับลืมไปว่าเฮ้ยตอนนั้นมันนักวิเคราะห์เรามองยังไงอย่างเงี้ยจะได้แบบเพิ่มความมั่นใจหรือว่าเป็นตัวข้อมูลที่ดีสำหรับการตัดสินใจสำหรับการลงทุนของทุกท่านนะครับแชร์ให้เพื่อนในเฟซของเราเองก็ได้นะครับในกลุ่มต่างๆที่สะดวกนะครับโอเคก็นะครับเดี๋ยวมาคุยกับในส่วนของใหม่กันนะครับในส่วนของตัวเซ็กเคียวนะครับใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับครับใหม่เล่าก่อนแล้วกันว่าที่ผ่านมามันลงมาด้วยสาเหตุใดใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมว่ามันมีสองช็อตครับพี่อ๋องคือว่าช็อตแรกเลยตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยถ้านักลงทุนได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับพวกบอนด์ยิลด์หรือว่าในเรื่องของตัวหุ้นเทคที่ต่างประเทศเนี่ยตัวลงค่อนข้างแรงนะครับเพราะนักลงทุนก็มีความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยทางสหรัฐนะครับซึ่งตัวนี้เองก็กระทบเซนติเมนต์ของหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกเลยรวมถึงตัวเซกเคียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกที่มันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยต้องบอกว่าเกิดจากสาเหตุเรื่องเซนติเมนต์เกี่ยวกับหุ้นเทคที่ถูกขายเนี่ยเป็นหลักกับช็อตที่2เลยเนี่ยคือเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับก็คือว่าเหมือนความกังวลในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทางประเทศยูเครนกับทางประเทศรัสเซียเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันในส่วนของตัวเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเรื่องของถือหุ้นด้วยนะครับประกอบกับตัวเซ็กเคียวเองเนี่ยอย่างที่พี่ออกเรียนไปนะครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าหุ้นเล็กนิดหนึ่งเวลามันโดนขายเนี่ยมันก็อาจจะลงแรงมากกว่าหุ้นใหญ่นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำไมถึงถูกขายลงมาช็อตที่สองนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงภาพปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยผมดูแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาส4ที่เพิ่งออกมาเนี่ยจริงๆก็โตทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในปี2022นี่เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทก็ยังอยู่ในขาขึ้นเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยกำไรเนี่ยโตในระดับ 30-40% เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเห็นได้ในปี2022สำหรับตัวเซคเคียวครับโอเคตอนนี้มันมีงานอะไรเข้ามามากขึ้นไหมใหม่หรือว่าประเด็นถัดไปก็ได้ที่แบบต้องติดตามสำหรับตัวเนี้ยโอเคคือถ้าบอกว่าปริมาณงานเนี่ยพี่อ๋องก็ในส่วนของความต้องการทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้จริงแล้วมันมีมาต่อเนื่องเลยครับพี่อ๋องต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยผมว่าประเด็นที่ต้องจับตาแล้วต้องอาจจะต้องดูเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องการบังคับใช้ตัวกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัว PPA ที่จะเริ่มใช้การปีนี้เนาะทำนี้เองเนี่ยการที่กฎหมายอันนี้เนี่ยถูกบังคับใช้เนี่ยมันมีผลต่อการที่ว่าบริษัทที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของทางผู้บริโภคว่าข้อมูลของลูกค้าเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลงทุนทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้นก็อาจจะทำให้ตรงนี้เองเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้อันนี้ส่งเชิงบวกไปและประกอบกับตรงนี้เองบอกว่าเซคเคียวเองเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เกี่ยวกับทางด้าน PDPA โดยเฉพาะขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าต้องติดตามเหมือนกันว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของความต้องการเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นได้แรงแค่ไหนนะครับเพราะ 15% ที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้เองต้องบอกว่าในปีที่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพวกนี้เนี่ยเขาทำได้อยู่แล้ว 15% ครับการเติบโตของรายได้ครับอย่างนี้ไอ้ที่แบบคาดว่าปีนี้กำไรโต 40% รวมประเด็นนี้ยังหรือว่ายังถูกไหมอันนี้เป็นอัพซีดป่ะประเด็นเนี้ยที่แบบเพิ่มเข้ามาตรงนี้เนี่ยมีรวมเข้าไปเล็กน้อยครับเพราะว่า
ราะยังไงเพราะตรงนี้เองต้องบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยไอ้เรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้าน PDPA อะครับต้องบอกว่าในเชิงตัวอัตราการทำกำไรเนี่ย มันค่อนข้างที่จะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาขายอยู่ปัจจุบันเพราะว่าอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นจะดีกว่าก็ทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าในเชิงของตัวรายได้เติบโตสัก 15% แต่ผมคิดว่าในเชิงของ bottom line อาจจะโตได้ถึง 30-40% เพราะว่าในเชิงของตัวมาร์จิ้นเนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นได้เล็กน้อยจากตรงนี้ครับนะครับก็อันนั้นฟังดูเหมือนที่แบบลงมาก็ความจริงผลการมาก็ไม่กระทบเลยเนาะแต่ที่แบบลงมาเป็นแบบเซนิเมนต์ที่ใหม่เล่าให้ฟังมากกว่านะครับทั้งแบบประเด็นสงครามหรือว่าแบบกลุ่มเทคนะโดนแบบเทคผู้ผีนี่ก็หัวปรับตัวลงเลยแรงเลยความเสี่ยงไม่มีอะไรบ้างใหม่ๆที่แบบเราต้องตามสำหรับในตัวนี้โอเคผลการดำเนินงานดีติดตามประเด็นไอ้ตัวที่จะบังคับใช้ใช่ไหมความเสี่ยงมีไหมตัวเนี้ยใหม่คือถ้าถามผมเนี่ยตัวนี้เองผมพยายามจะมอนิเตอร์สักประมาณ2ประเด็นละกันนะเรื่องความเสี่ยงอันที่1เลยเนี่ยคือเรื่องการขาดแคลนชิปช็อตเทจที่นี่เองเนี่ยมันดูเหมือนสถานการณ์มันจะดูดีขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันกลับมาปกติหรือยังเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็ถามก็ยังนะครับประกอบกับตรงนี้เองเนี่ยเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ตรงนี้เองก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของตัว supply chain เหมือนกันก็เป็นอะไรต้องติดตามว่าตรงนี้เองเนี่ยกระทบเขามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองต้องบอกในประมาณการเราก็ยังเชื่อว่าตรงนี้เองน่าจะกลับมาได้เป็นภาวะปกติไตรมาส3ปีนี้นะครับช่วงครึ่งปีแรกอาจจะยังมีเรื่องเนี้ยกดดันอยู่นะครับอันที่2เองเนี่ยคือผมว่าเรื่องการแข่งขันเวลาไปประมูลงานตรงนี้เองนี่ก็อาจจะกระทบในเรื่องของตัว margin ของทางบริษัทได้เหมือนกันนะครับเพราะช่วงหลังเองเนี่ยผมว่าหลายบริษัทก็เริ่มที่หันเข้ามาทำทางด้าน Cyber Security เยอะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทราบกันดีว่าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังเติบโตได้อีกเยอะนะครับทำให้ผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเหมือนกันนะครับตัวนี้เองก็เป็นอันนี้ต้องอาจจะต้องคอยติดตามเหมือนกันครับไอ้ชิปช็อตเทจเนี่ยมันกระทบมาร์จิ้นของแม่ใหม่หรือว่ามันด้านไหนคือถ้าเกิดชิปช็อตเทจจริงๆแล้วเนี่ยจะกระทบในฝั่งของตัวการรับรู้รายได้มากกว่านะครับอย่างเช่นไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ารายได้เขาเนี่ยตกลงไปพอสมควรนะครับเกิดจากการที่ว่าเขามีลูกค้าเนี่ยมีพลังงานเนี่ยรออยู่เต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะเอาไปติดตั้งให้กับลูกค้าว่าไอ้ตรงประเด็นเรื่องชิปช็อตเทจใช่แหละเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางท่านเนี่ยบางท่านจะเคยฟังในรอบที่แล้วแต่ผมขอรีแคปให้ฟังทีละกันก็คือว่าไอ้พวกอุปกรณ์ทางด้าน Cyber Security จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเองอาจจะคุ้นชินกับเป็นอะไรที่มันดูเป็นแค่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับชิปช็อตเทจแต่ต้องบอกว่าในเชิงของฝั่งที่เป็นนิติบุคคลหรือ Enterprise เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เองต้องบอกว่าอุปกรณ์ทางด้าน Cyber Security มันเป็นฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะครับมันเป็นฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์เหมือนที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นการคิดพวกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับสินค้าพวก IT พวกนี้เองเนี่ยมันก็ได้ผลกระทบจากเรื่องชิปช็อตเทจเหมือนกันครับนะฮะก็เป็นด้านยอดขายนะที่แบบเหมือนแบบมันแบบเหมือนผลิตไม่ได้อะไรประมาณนี้ถูกไหมก็คือส่งมอบงานไม่ได้ประมาณนี้คือโอเคค่าเงินมีผลกับมันไหมใหม่แบบเงินน้อยครับต้องบอกน้อยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันรายได้มันมีในประเทศกับต่างประเทศพอๆกันไหมหรือว่าข้างในมากกว่าผมว่ารายได้เขาในประเทศหมดเลยครับพี่องค์ครับอ๋อและแบบต้นทุนมีเรื่องการสั่งอุปกรณ์บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไหร่ครับพี่องค์ครับที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็น FX gain loss ในแต่ละไตรมาสที่มีแบบมีเขาเรียกมี amount ที่มันมีนัยสำคัญเท่าไหร่ครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นความเสี่ยงก็คือเรื่องชิปช็อตเทจนะที่ตามนะฮะสุดท้ายใหม่ราคาแฟร์ไพรส์เราให้เท่าไหร่ตัวเนี้ยก็ปัจจุบันเราให้อยู่ที่35บาทนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยิงประมาณสัก35เท่า PE ในปี2022นะครับก็เราก็ยังชอบนะพี่อ๋องจริงๆผมก็ยอมรับว่าตัวนี้เองระยะสั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นหุ้นเล็กเนี่ยความผันผวนของราคาหุ้นก็ต้องเรียนตามตัวว่ามันจะสูงหน่อยนะครับแต่ผมว่าในเชิงของภาพอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็ยังเติบโตได้อีกค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าพอโลกเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เองพวกภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยมันจะสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นข่าวต่างๆนานาว่าบริษัทรู้บริษัทนี้เนี่ยโดนโจมตีทางด้านไซเบอร์โดนแฮกบ้างโดนอะไรบ้างข่าวเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีรูในการโตได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อาจจะต้องเขาเรียกว่า
อดทนเวลามันมีความผันผวนเกิดขึ้นนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้เองในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้ครับอืมนะก็เล็งเห็นเหมือนกันนะคือมันก็ลงมาเยอะเนาะจาก40บาทมั้งลงมาประมาณแบบ25 26ก็ถึงฐานมาแล้วแล้วเริ่มฟื้นทีนึงก็เลยนำเชิญใหม่มาเบรกทีนึงนะก็สุกลงเพราะเซนติเมนต์นะแต่ผลการดำเนินการก็ยังดีอยู่เนาะน่าจะได้แบบใครมีหรือแบบเป็นโอกาสในการซื้ออย่างเงี้ยโอเคแฟร์ไพรส์35บาทใช่ไหมฮะใช่ครับพี่อ๋องครับโอเคนะฮะนี่ขอบคุณมากครับใหม่ครับสวัสดีครับได้ครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นตัวเซ็ตเขียวนะเดี๋ยวมาดูตัวกราฟก่อนหน่อยละกันนะครับคือผมก็เห็นว่ามันก็น่าสนใจนะก็เลยแบบคือเชิญใหม่มาให้ข้อมูลกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคือถ้าแบบตลาดมันเริ่มเป็นเซนติเมนต์ดีนะแล้วกลุ่มเทคมันก็เริ่มฟื้นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเอสเคียวเนี่ยที่มันทำแพทเทิร์นเป็นไซด์เวย์เนี่ยลงมากรอบล่างแล้วยืนได้ฟื้นกลับมันก็โอกาสย้อนไปหาประมาณแบบ 3-5 กรอบบนนะแล้วเป็นแฟร์ไพรส์พอดีเลยที่แบบตอนนี้มันก็เปิดด้านอัพไซด์นะพอสมควรถูกไหม27บาทใช่ไหมลบ 3-5 8บาทก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 30% นะถือว่ามันลงมาจาก 35-36 บาทลงมาประมาณ25บาทเนี่ยนะครับเนี่ยที่แบบลงต่อเนื่องอ่ะคือมันเป็นแบบเซนติเมนต์นะมันไม่ได้มาจากภาพผลการทำงานที่แย่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเซนติเมนต์ตลาดมันกลับมาดีมันก็ควรวกกลับไปที่เดิมนะฮะผลการทำงานก็ยังดีอยู่แล้วก็บวกกับประเด็นไอ้ตัวไซเบอร์เซกูริตี้ที่แบบมันมีแบบเหมือนแบบหลักเกณฑ์เพื่อเอามาใช้เนี่ยน่าจะหนุนงานของเซกเคียวเนี่ยให้แบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะว่าราคาประมาณแถวสัก25บาทน่าจะยืนได้ละนะครับมาดูจุดซื้อก็เนี่ยแถวประมาณ27บาทนะครับก็ได้นะครับแล้วก็โลเดิมมันอยู่ที่ประมาณแถว 24.4 นะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นย่อเพื่อแบบปรับตัวขึ้นมันก็ไม่น่าถึงโลเดิมนะอาจจะถึงแบบไม่ควรเกินต่ำกว่าแนวรับ 76.4% ตรงเนี้ยนะครับที่แบบผมตีแค่รับสั้นๆนะตรงนี้ครับ 76.4% อยู่ที่ราคาประมาณ25บาทนั่นแหละนะครับไม่น่าต่ำกว่าละเพื่อแบบเป็นแบบภาพของการฟื้นตัวไปหากรอบบนที่เป็นเป้าหลักละกันที่บริเวณประมาณ 35 บาทซึ่งก็ตรงกับแฟร์ไพรส์ของใหม่ที่ให้ด้วยนะครับแต่เบื้องต้นจะมีประมาณ30บาทก่อนนะมี30 29.5 30ถ้าไปประมาณ 32.75 33อย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณ35บาทนะครับสำหรับในส่วนของตัวเซ็กเกียวนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะถ้าแบบตลาดมันเริ่มเซนติเมนต์ดีแล้วแบบความหวังสงครามจบหุ้นกลุ่มเทคเริ่มมาตัวนี้ก็น่าจะได้เซนติเมนต์บวกไปด้วยนะครับก็น่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะเพราะมันลงจากเซนติเมนต์มันไม่ได้ลงจากผลการงานที่มันยังดีอยู่เพราะนั้นมันควรขึ้นกลับไปที่เดิมนะฮะโอเคก็ลองดูชึ่งชิงเน้นๆ นะเน้นๆ นะคมกริบนะฮะโอเคลองดูนะครับสำหรับในส่วนของตัวเซ็กเคียวซื้อเท่านั้นแหละ27-26บาทนะครับไม่ควรต่ำกว่า25บาทด้านบนมี 29.5-30 บาทก่อนถัดไปประมาณ33บาทแล้วก็ประมาณ35ที่เป็นกรอบบนเป็นเป้าหลักนะครับโอเคขอบคุณที่ตามรับฟังรับชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ